สวัสดีครับผมนายวิษณุชยาคอ5302รหัสนักศึกษา5381-44227ครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำเกมง่ายๆครับจากทำเกมซูเปอร์โปเกมอนครับจากโปรแกรม Stensei ครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ไปเตรียมนะครับเตรียมตัวละครนะครับที่จะไปใช้ในเกมนะครับต่างๆครับดังนี้นะครับนี่ก็เราก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวที่เป็นตัวโปเกมอนนะครับแล้วก็ตัวละครที่จะเป็นใช้ในการเป็นศัตรูนะครับครับต่อไปเราก็ไปดูเลยนะครับว่าโปรแกรมครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ Stensei ครับครับแล้วก็อันดับแรกนะครับเราก็ create นะครับ create เกมใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ bank game นะครับ connect ครับแล้วก็ตั้งชื่อครับเราตั้งชื่อเป็น super pokemon ครับเพื่อโปเกมอนชูตติ้งครับเราก็มาเลือกขนาดครับเป็น640x480แล้วก็ Create ครับครับเมื่อขึ้นที่ Create เข้ามาครับมันก็จะขึ้นหน้าซีนนะครับให้เรา Create ซีนใหม่ขึ้นมาครับโดยดับเบิลคลิกที่ this game ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อซีนครับแล้วก็จะตั้งเป็น level ครับครับแล้วก็ create เลยครับครับหลังจากที่เราได้หน้าซีนมาแล้วครับก็เป็นหน้าเปล่าๆครับเซตขึ้นมาดังนี้ครับแล้วก็มาที่ Dashboard ครับเพื่อที่จะไปแอดตัวละครของเกมเราเข้ามาครับก็ไปที่ Actor Type ครับแล้วก็คลิกครับแล้วก็ตั้งชื่อครับตัวแรกเราที่จะแอดเข้ามาครับตั้งชื่อว่าเป็น Player ครับCreate ครับตัว Player ตัวนี้ก็คือตัวโปเกมอนเรานั่นเองครับก็คลิกดังนี้นะครับแล้วก็ไปแอดนะครับตัวโปเกมอนเราเข้ามาครับแล้วก็กดแอดนะครับก็จะได้ตัวละครโปเกมอนของเรามาครับแล้วเราก็กลับไปที่แดชบอร์ดแล้วครับแล้วก็คลิกเฮียตรง create to ตรงนี้นะครับแล้วก็แอดมาเหมือนเดิมครับจนครบทุกตัวครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเราจะแอดบอลเข้ามาครับบอลครับคลิกครับเลือกชุดอิมเมจนะครับเลือกบอลครับโอเพนแล้วก็แอดครับครับเราจะทำลักษณะแบบนี้ไปให้ครบทุกตัวแอคเตอร์นะครับครับดู
ตัวที่เราแอดอยู่นะตอนนี้ครับก็จะเป็นเราใช้เป็นตัวศัตรูของโปเกมอนนะครับทั้ง6ตัวนี้ครับก็คือ A01 จนถึง A06 ครับหลังจากที่แอดตัวที่จะเป็นศัตรูของโปเกมอนเสร็จแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาเลือกแล้วก็จะมาแอดนะครับตัวที่จะทำเป็นพื้นหลังของฉากเราแต่ครั้งนี้ตัวนี้นะครับเราจะแอดเป็นแอคเตอร์ครับเพื่อที่จะง่ายในการประกอบฉากนะครับก็แอดBG1 ก็คือแอคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะแอดรูปชุด Image ครับเป็นรูปภูเขาตัวนี้นะครับมาครับแอดครับแล้วก็อันต่อไปนะครับเราก็เป็น BG2 BG2 ครับเราจะเลือกที่เป็นหญ้านะครับเข้ามาทำครับนี่เราก็กลับมาที่แดชบอร์ดครับก็จะตัวละครเราก็จะได้ครบทุกตัวแล้วครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะไปแอดนะครับแบ็คกราวด์ครับอีกภาพหนึ่งครับที่เราเตรียมไว้ครับก็คือเราจะตั้งเป็น BG เหมือนเดิมครับแต่เป็น BG ธรรมดาครับเป็นแบ็คกราวด์ครับแล้วก็คลิกครับคลิกฝั่งนี้นะครับที่เขียนว่าคลิกเฮียครับแล้วก็ choose image เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกที่เป็นท้องฟ้าตัวนี้นะครับ open เข้ามาครับแล้วก็กด add ครับแล้วก็จะได้ background ครับแล้วเราจะทำให้ background เราดูมีสีสันมากขึ้นครับเราจะให้ทำให้ background นี้เคลื่อนไหวครับเราจะใช้คำสั่งโดยตรงนี้ให้เป็น2วินาทีครับครับเปลี่ยนให้เป็น2วินาทีครับแล้วก็กลับมาที่แดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับเราก็ไปที่ซีนครับหลังจากที่เราแอดทุกตัวมาแล้วครับเราก็มาครับก่อนที่จะลงมือทำแล้วก็เซฟก่อนครับครับเสร็จแล้วนะครับเราเปิดมาที่หน้าซีนนะครับแล้วก็จะเจอหน้าจอที่เปล่าๆสีขาวไม่มีอะไรครับแล้วก็มาเลือกที่แอคเตอร์ครับอยู่ทางฝั่งทางด้านขวามือนะครับครับเราก็จะเห็นแอคเตอร์นะครับที่เราแอดมาอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วเราก็มาดูจากตัวแอคเตอร์ข้างบนเราก็จะเห็นช่องข้างล่างจะมีเลเยอร์นะครับที่จะให้เราเลือกนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เลือกนะครับ BG ตัวนี้นะครับ BG1 หรือ BG1 นะครับมาวางนะครับวางใจสวยงามครับแล้วนะครับอันที่2ครับเรามาแอดเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเราก็เอาหญ้านะครับมาวางครับครับแล้วก็แอดเลเยอร์ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับอันนึงครับแล้วเราจะเปลี่ยนเลเยอร์ตัวนี้ครับให้ดูง่ายว่าเป็นเลเยอร์ตัวละครของเราครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นเพลเยอร์เหมือนชื่อตัวละครเลยครับครับตัวนี้นะครับเราก็จะเอาโปเกมอนครับมาวางในเลเยอร์ตัวนี้ครับแล้วเราจะสลับเลเยอร์ตัวนี้เลเยอร์ของเพลเยอร์นี้ครับมาไว้ตรงกลางครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่แบ็คกราวด์ครับเพื่อที่จะแอดแบ็กกราวด์ท้องฟ้าที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เข้ามาครับก็มาคลิกเครื่องเดี๋ยวนะครับก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็พ
พอเปิดคลิกตรงแบ็กกราวด์เสร็จแล้วก็จะเห็นมุมอยู่ด้านทางซ้ายมือจะมีเป็นกล่องนะครับก็มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกครับแล้วก็จะขึ้น choose a background มาครับแล้วก็คลิกภาพครับแล้วก็โอเคครับก็จะเห็นเป็นแบ็กกราวด์เรามาเรียบร้อยครับแล้วก็กด save ครับแล้วเราก็ test scene ดูครับครับเมื่อเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นได้ว่าตัวแอคเตอร์หรือตัวพื้นหญ้าของเราครับที่จัดไว้นะครับมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ครับเราก็ปิดนะครับแล้วก็กลับไปดูนะครับตรงแบ็กกราวด์ครับที่เราเอามาใช้ครับก็ไป BG1 ครับแล้วก็มาที่ตัวค่าฟิสิกส์ครับตั้งค่านะครับcannot move นะครับเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ไปที่ BG2 ครับก็ทำลักษณะเดียวกันครับเพื่อไป cannot move ครับก็ไม่ให้มีการเคลื่อนที่ครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองกลับไปที่ scene อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ test scene ดูครับครับพื้นหญ้าแล้วก็ภูเขาเราไม่มีการเคลื่อนที่แล้วครับก็ปกติท้องฟ้าเราเคลื่อนที่ครับแล้วจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ครับตัวโปเกมอนที่เราตัวฟิเยอร์ของเรานะครับหลุดจากซีนออกไปครับเราก็จะไปกลับไปดูที่ตัวฟิเยอร์ของเรานะครับนะครับมาดูที่ค่าฟิสิกส์ก็โอเคไม่ได้ทำอะไรครับตัวนี้ครับเราก็กลับมาทูที่เลเยอร์ก่อนนะครับครับแล้วก็กลับมาที่แดชบอร์ดก่อนนะครับแล้วนะครับเราก็จะไปที่ตัวเพลเยอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วไปที่ Behavior นะครับแล้วก็คลิกนะครับเพื่อที่ตัวนี้เราจะใช้คำสั่งให้ตัวเพลเยอร์ของเรานะครับทำงานนะครับก็ไปที่ control ครับแล้วเลือก two way ครับแล้วก็ชูดออกมานะครับแล้ว left control นะครับเราก็เลือกเป็น left ครับ right control ก็เลือกเป็น right ครับแค่นี้นะครับทุกอย่างก็โอเคครับแล้วก็ดูฝั่งอีกทางด้านซ้ายมือข้างล่างที่มีเครื่องหมายบวกครับก็มี as behavior นะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลือกที่ motion นะครับ motion แล้วก็ไปเลือกที่ cannot exit screen นะครับครับเลือกมาครับตัวละครตัว player เราก็จะมี behavior เพิ่มมี2ตัวนะครับครับแล้วก็กลับไปที่ซีนนะครับแล้วก็เซฟก่อนครับแล้วก็เทสซีนดูครับครับตอนนี้โปเกมอนของเราก็อยู่ในซีนแล้วครับไม่ตกออกจากซีนเหมือนเดิมครับเลื่อนได้นะครับตามปกติแล้วนะครับแต่มีปัญหาที่ว่าเมื่อเลื่อนไปสุดแล้วครับจะไม่สามารถเดินออกกลับลงมาได้นะครับเราก็จะไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งครับก็กลับไปที่แดชบอร์ดครับครั้งนี้นะครับเราก็ไปที่ collision group นะครับแล้วก็เมื่อกดมาที่หน้า collision group เรียบร้อยแล้วครับก็ไปที่ create new นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็นตั้งชื่อกลุ่ม createกรุ๊ปตัวนี้ใหม่นะครับเราจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้เพื่อที่จะง่ายและเข้าใจของเรานะครับตัวนี้เราจะตั้งเป็น S นะครับตัวเดียวครับง่ายนะครับแล้วก็หลังจากที่เพิ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้
collision group มาที่เราสร้างขึ้นมาเองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะกลับไปที่ dashboard นะครับเป็น actor ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ bg นะครับหลังจากที่มา bg นะครับแล้วก็มาดูที่ค่า physics ค่า property นะครับโทษทีครับ property แล้วก็มาที่กรุ๊ปนะครับให้เลือกเป็นตอนนี้ไม่เจอนะครับของเราไม่เจอนะครับแล้วก็เซฟนิดนึงครับจะได้เจอครับครับแล้วก็พอเซฟแล้วเราจะเห็นครับว่ามีกรุ๊ปของเราคอลเลคชันกรุ๊ปของเราที่เราสร้างขึ้นมาคือ S ครับตัวนี้แล้วก็แอดเข้ามาครับครับในลักษณะเดียวกันครับ BG2 ที่เป็นพื้นหญ้าครับเราก็จะทำลักษณะเดียวกันก็ไปที่ property ครับแล้วก็ group นะครับแล้วก็เป็น S เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ save ครับแล้วก็ลอง test เกมดูครับครับเคลื่อนที่ได้ปกติแล้วครับไม่มีติดที่ไหนครับก็เคลื่อนได้ครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างคำสั่งนะครับคำสั่งที่เราจะนำมาเป็นให้ตัวเพลเยอร์ครับยิงกระสุนออกมานะครับเราก็จะดูที่ตอนนี้เราจะต้องไปสร้าง behavior ก่อนนะครับว่าเป็น behavior กลุ่ม group นะครับที่จะให้ตัวศัตรูของเรานะครับทำงานนะครับก็ไปที่ actBehavior นะครับแล้วก็คลิก here create new behavior นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็น animal ครับเพื่อในกลุ่มตัวนี้นะครับ create ครับแล้วก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับอันดับแรกขั้นตอนแรกของเรานะครับก็จะAs event นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลือก collision นะครับ collision actor of type นะครับแล้วก็จะได้ปรากฏหน้าต่างนี้มานะครับแล้วนะครับส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งนะครับเพื่อจะให้กลุ่ม collision ตัวนี้นะครับโดนกับเมื่อให้กลุ่มคอลเลกชันนี้ครับชนกับลูกบอลนะครับที่เราเตรียมไว้นี้นะครับก็จะเกิดการหายตัวนะครับหรือให้หายไปครับแล้วก็มาคลิกฝั่งนี้ที่แอคเตอร์นะครับแล้วก็ที่ property นะครับก็จะเห็นคิวเซลนะครับแล้วก็ลากคิวเซลนี้นะครับไปวางครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูครับเมื่อเราจะทำให้มีค่าคะแนนนะครับว่าถ้าตัวแอคเตอร์ตัวนี้ครับไปชนกับลูกบอลก็จะให้คะแนนขึ้นนะครับแล้วก็มาที่ attribute นะครับหลังจากที่มา attribute แล้วนะครับก็ในตัว attribute ตัวนี้เราจะยังไม่มีอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้เซตค่ามานะครับหลายซีนครับแล้วก็ create new ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเป็นสกอร์เหมือนเดิมครับเป็นชนิด number เขาให้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับเราก็เลือก set score ตัวนี้ครับมาวางครับแล้วนะครับเราก็มากลุ่ม number ครับเพื่อที่จะเอาเครื่องบวกครับเครื่องหมายบวกเข้ามาครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ attribute เหมือนเดิมกลับมาเลือกที่ score นะครับมาวางในช่องแรกนะครับแล้วก็บวกค่าเข้าไปครับก็คือ10นะครับเพื่อที่จะ
เมื่อโดนเมื่อไปชนนะครับกลุ่มแอคเตอร์ไทป์ตัวนี้ครับไปชนกับลูกบอลนะครับก็จะให้หายตัวแล้วบวกไปทีละ10นะครับครับแล้วก็เซฟครับครับหลังจากที่เราทำตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำโค้ดคำสั่งต่ออีกครับเพราะว่าในกลุ่ม behavior ตัวนี้ครับก็เป็นกลุ่มที่เราจะใช้ในเป็นกลุ่มที่เราจะใช้ในการควบคุมตัวศัตรูทั้งหมดทั้ง6ตัวนะครับที่เราแอดมาไว้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาสั่งนะครับก็เป็นการสั่งให้มันสุ่มตัวละครนะครับออกมาเล่นนะครับสุ่มตัวศัตรูที่จะออกมานะครับก็ไปที่ add event นะครับแล้วก็ไปที่ basic แล้วก็ when create นะครับเพื่อที่จะให้สั่งให้แสดงนะครับให้ตัวศัตรูออกมาแสดงครับแล้วก็ไปที่ for นะครับ for แล้วก็มาที่ if นะครับลาก if ครับมาวางนะครับแล้วก็นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูที่ตัวเลื่อนลงมาข้างล่างนี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่มีเครื่องหมายนะครับน้อยกว่านะครับลากมาวางในช่องนี้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ actor นะครับ actor นะครับแล้วก็มาที่ position นะครับแล้วก็เลือกครับ x of cell นะครับไปวางในช่องแรกนะครับแล้วกำหนดค่านะครับค่าตัวนี้ครับก็เราจะกำหนดประมาณ40ครับ40ของซีนครับค่า x นะครับค่า x ตัวนี้นะครับให้มีถ้ามีค่าน้อยกว่า40นะครับก็จะไม่สามารถตัวแอคเตอร์ที่เป็นตัวศัตรูนะครับก็ไม่สามารถแสดงได้ครับก็จะหลุดออกจากซีนครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูให้เห็นภาพกันนะครับก็มาที่ซีนนะครับซีนครับแล้วก็มาที่ซีนตัวนี้ครับแล้วก็จะมาดูขนาดของหน้าจอครับเราก็โปรดสังเกตนะครับที่เมื่อเราเมาส์ลากครับตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้นะครับมันจะมีค่า xy นะครับแล้วก็ถ้าเราเมาส์ลากครับเราจะเห็นได้ว่าค่า x ค่าอยู่นะครับประมาณนี้ครับถ้าน้อยกว่า40มานะครับตัวนี้ครับจะไม่สามารถแสดงค่าที่ตัวละครไม่สามารถแสดงออกมาได้ครับแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมครับมาครับแล้วนะครับหากผ่านเงื่อนไขนี้นะครับถ้ามากกว่านะครับถ้ามากกว่า40นะครับเราก็จะไปที่property นะครับ property เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับอ๋อครับเราก็จะมาที่ค่าของ says x speed นะครับหยุดของ motion นะครับแล้วก็ลากมาวางครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่กลุ่มของ number นะครับแล้วก็มาที่ random นะครับเราจะให้ random ค่านะครับโดยเราจะ random ให้10นะครับถึง50นะครับตัวนี้ครับแสดงค่านะครับตั้งแต่10ถึง50นะครับค่า x นะครับครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม Internet นะครับแล้วก็ลากตรง if นะครับ
มาวางต่อกันนะครับเพราะว่ากลุ่มคำสั่งเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราก็จะลากมาเป็นการดูพิเคทนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนแค่ค่านี้นะครับแล้วก็ลาก x ค่าตัวนี้ออกมาครับแล้วเรากลับไปดูที่ค่าคำสั่งแล้วก็กลับไปที่โปรนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นค่ามากกว่าครับมาวางแทนครับแล้วเราก็กลับมาลากเอา x of cell ครับจากปุ่มนี้ครับมาวางถ้ามันไม่ได้ครับเราลากออกกลับมาก่อนครับแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็กลับไปวางที่เดิมครับตัวนี้ครับเราจะให้ค่า x นะครับมีค่ามากกว่า570นะครับขนาดของซีนเรานะครับเราจะให้แรนดอมนะครับตรงตัวนี้มันจะออกจะเป็นค่าที่จะให้สั่งให้แรนดอมออกมาทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะเป็นค่าที่ติดลบครับ10ติดลบ10ครับลบ10แล้วก็ถึงลบ50ครับครับตอนนี้เราก็เป็นแค่นี้เราก็จะได้โค้ดการสุ่มแสดงตัวของตัวศัตรูของเราออกมานะครับแล้วก็เซฟครั้งนึงครับแล้วยังไม่เสร็จนะครับของกลุ่ม behavior ตัวนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มแล้วก็จะไป add event อีกครั้งนึงครับแล้วก็ไปที่ add event นะครับ collection นะครับแล้วก็จะมาเป็น collection group เป็น actor of type นะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับแล้วนะครับคำสั่งตัวนี้ก็คือว่าถ้าตัวชั้นนะครับไปโดนกับตัวเพลเยอร์หรือตัวโปเกมอนตัวนี้นะครับก็จะให้ตัวชั้นหายไปนะครับก็จะมาดูที่ actor นะครับแล้วก็มาที่ property นะครับแล้วเลือก queue cell นะครับมาวางครับเพื่อที่จะให้หายไปนะครับแล้วเราจะให้มีการรีโหลดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาที่ scene นะครับแล้วก็มาที่ game flow ครับแล้วเลือกที่มีคำว่ารีโหลดครับตัวนี้ครับมาวางครับแล้วตั้งเวลาให้มันรีโหลดเราจะตั้งประมาณจุด5นะครับก็คือ5วินาทีครับจุด5วินาทีครับแค่นี้เราก็จะได้การสุ่มตัวละครออกมาครับแล้วก็เซฟครับจากนั้นเราก็มาดูปุ่มโค้ดครับอีกตัวหนึ่งครับของโค้ดของเพลเยอร์ครับเมื่อเราก็มาดูของเพลเยอร์ครับเสร็จแล้วครับเราก็มาคลิกที่อีเวนต์ของเพลเยอร์ครับเราก็จะมาสร้างปุ่มนะครับเราก็มีจะต้องบังคับของเพลเยอร์ให้ได้นะครับงั้นเรากลับมาที่แดชบอร์ดก่อนนะครับแล้วมาที่คอนโทรลครับครับมาคอนโทรลเสร็จแล้วครับเราก็จะสร้างปุ่มขึ้นมาปุ่มบังคับปุ่มใหม่ขึ้นมาครับโดยคลิก here as a new control ครับก็คลิกเสร็จแล้วนะครับแล้วเอาเมาส์นะครับไปติ๊กตรงที่มีคำสั่งว่า A ครับเราก็จะเลือกตัวนี้ครับพอเมาส์ไปติ๊กวางนะครับเราจะใช้ปุ่มไหนเราให้เราไปกดปุ่มนั้นเลยครับตอนนี้เรากดปุ่มสเปคบาร์ครับเราก็จะขึ้นสเปคบาร์แล้วก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องครับก็เป็นสเปคบาร์เหมือนกันครับครับเสร็จแล้วครับเราก็จะกลับมาที่เพลเยอร์ใหม่ครับเราก็จะไปแอดนะครับแล้วก็อินพุตนะครับคีย์บอร์ดนะครับครับเสร็จแล้วครับเราก็จะเลือกนะครับ
ตัว control ตัวนี้ครับ choose control แล้วก็จะเลือกตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเราก็ cancel ออกไปแล้วก็ save ก่อนครับเมื่อกี้เราทำนะครับยังไม่ save ครับก็มาเลือกใหม่อีกครั้งนึง choose control ใหม่ครับก็จะเห็นว่ามีคำว่า spec ขึ้นมาแล้วครับที่เราตั้งชื่อไว้ครับครับตัวนี้นะครับแล้วนะครับเราจะสั่งให้มันว่าหลังเมื่อเรากดปุ่ม space bar นะครับก็จะให้มีลูกบอลหรือตัวกระสุนตัวนี้ครับลอยขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ scene นะครับ scene แล้วก็ไปที่ create actor type นะครับตัวนี้ครับลากมาวางครับไปของกลุ่ม actor แล้วเลือก create นะครับตัวนี้มาวางครับแล้วนะครับเราจะไม่กำหนดตำแหน่งได้ว่าตำแหน่งที่กระสุนออกจะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะกำหนดให้มันเป็นภาพรวมนะครับหรือให้กระสุนออกตรงกลางนะครับเมื่อเคลื่อนที่ไปตรงไหนเราจะให้มันเคลื่อนที่ไปตามการของตัวเพลเยอร์นะครับเราก็จะมาเลือกอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่Number ครับแล้วก็ไปเลือกค่าบวกครับมาวางช่อง X ครับแล้วก็ไปที่ Actor ครับแล้วก็จะเอาค่า X of Cell ครับมาวางครับเสร็จแล้วครับเราจะให้มันอยู่ตำแหน่งที่ X ตัวนี้ครับบวกอีก10นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม Alternate ครับแล้วกดคลิกตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับแล้วก็มาวางใส่ปุ่มอีกด้านหนึ่งครับเปลี่ยนจาก X ตรงนี้ครับเป็น Y แล้วก็นะครับเลือกค่า Y ที่ลบ70ครับครับครับตัวนี้เราก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มคำสั่งของเพลเยอร์อีกอันนึงครับก็เป็น add นะครับ add event นะครับแล้วก็ไปที่ collision นะครับ actor of type นะครับมาครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเลือกตัวนี้คำสั่งก็คือว่านะครับเมื่อตัวชั้นนะครับไปชนกับตัวลูกบอลนะครับหรือตัวบอลตัวนี้ครับก็จะให้ตัวชั้นหายไปนะครับก็มากดที่ Actor นะครับแล้วที่มาที่ Property ครับแล้วก็เลือกที่ Kill Cell นะครับและคำสั่งนี้นะครับเราก็เมื่อหายไปแล้วเราจะให้รีโหลดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เลือกที่ scene นะครับคำสั่ง scene แล้วไปที่ game flow ครับแล้วก็เลือก reload ครับแล้วก็จะเลือก 0.5 เหมือนเดิมครับการ reload ครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบการ reload ไหมครับถ้าเปลี่ยนก็ตัวนี้กลุ่มตัวนี้เป็นกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการ reload ได้ครับตอนนี้เราจะเป็นหมุดเอาครับแล้วก็เหมือนกันครับหมุดอีกครับครับตัวนี้เราก็เสร็จไปหนึ่งคำสั่งครับในกลุ่มของในตัวเพลเยอร์ตัวนี้ครับเราก็จะต้องมีตักอีกหนึ่งคำสั่งครับเมื่อเราจะทำให้ตัวครับต่อมาเราก็มา add event อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลือกกลุ่ม collision เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นเลือกที่ collision นะครับ number of group นะครับครับเสร็จแล้วนะครับมันตัวนี้ก็คือถ้าตัวฉันเจอกับไปชนกับกลุ่ม actor นะครับเราก็จะเลือกตรงนี้ครับ
กลุ่มแอคเตอร์นะครับ ก็จะให้ตัวชั้นหายไปนะครับก็ไปเลือกที่ Kill Actor นะครับก็ไปที่ Property แล้วก็เลือก Kill Cell นะครับมาวางครับแค่นี้เราก็จะเสร็จนะครับของตัว Player แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็เซฟไปก่อนนะครับเราก็ไปจะไปทำชุดคำสั่งของบอลนะครับบอลนะครับตัวที่จะเป็นตัวกระสุนนะครับก็ไปที่อีเวนต์เหมือนของตัวบอลนะครับแล้วเราก็จะแอดอีเวนต์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่เบสิกนะครับก็เป็นเวนครีเอทนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เว้น create ตัวนี้เราก็มาจะเป็นการสั่งนะครับให้ลูกบอลยิงนะครับก็ไปที่ actor นะครับแล้วก็มาที่ motion นะครับแล้วก็ค่า set xp to fall of sale นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราจะเลือกค่าที่ลบ -40 ครับความเร็วยิงลูกบอลยิงขึ้นไปครับครับแค่นี้เราก็จะได้ลูกบอลยิงขึ้นไปครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะเป็น as event อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกนะครับ collision นะครับแล้วก็เลือก collision member of group นะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกตัว actor อีกครั้งนึงครับกลุ่ม actor ครับตัวนี้ก็คือถ้าตัวชั้นครับตัวลูกบอลตัวนี้ครับไปชนกับกลุ่ม actor ครับก็คือกลุ่มตัวศัตรูที่เราวางไว้6ตัวนะครับก็จะให้หายไปเหมือนกันครับเราก็จะมาเลือกที่ actor นะครับแล้วก็ property นะครับแล้วก็เลือก kill cell นะครับมาวางครับแล้วก็เราก็จะแอดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือคำสั่งนะครับถ้าตัวชั้นเองนะครับเจอกับโทษทีครับตัวนี้นะครับเราจะดีลิทก่อนครับremove ครับ remove ทิ้งครับเราก็จะมาที่ add event นะครับแล้วก็ collection เหมือนเดิมครับแต่เป็น actor of type ครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ครับเราจะคำจะสั่งให้ถ้าตัวชั้นนะครับโดนตัวลูกบอล นะครับก็คือตัวชั้นโดนตัวชั้นตัวชั้นเองนะครับก็จะให้หายไปเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเลือกตัวตัวนี้ครับ actor ครับแล้วก็เลือกครับเป็นบอลนะครับแล้วก็มาที่ actor ครับ property แล้วก็ kill cell ครับเหมือนเดิมครับตอนนี้ตัวโค้ดของบอลเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูที่โค้ดของซีนที่เป็นซีนเลเวลนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกลุ่มซีนกลุ่มค่าแสดงใหญ่เลยค่าแสดงนะครับที่จะให้ตัวละครแสดงหรือบังคับทั้งหมดครับแล้วก็จะมาตัวที่ซีนครับแล้วก็มาที่อีเวนต์นะครับเพื่อที่จะเขียนโค้ดบังคับนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็แอดนะครับแอดนะครับแล้วก็แอดอีเวนต์มาที่เบสิกออกครับมาที่ไทม์นะครับแล้วก็ every second นะครับตัวนี้นะครับครับเราจะให้คำสั่งให้ตัวละครนะครับ โดยตัวละครนี้นะครับจะใช้วิธีการ random ครับแล้วก็มาเลือกที่ number ครับแล้วก็มาที่ random number between นะครับแล้วก็มาวางที่ช่องนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะ
คำสั่งให้ random นะครับ3ถึง4นะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะไปสร้างแล้วก็จะไปที่ attribute นะครับแล้วก็ไปสร้างตัว attribute มา1ตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัว set ค่าครับเราจะสร้าง create new ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะตั้งชื่อว่าเป็น running ครับ running ครับเราตั้งเป็นแล้วก็เราต้องเลือกเป็นกลุ่ม number นะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปเอาค่า sister นะครับก็กดนะครับแล้วก็ลากมาวางครับครับแล้วต่อไปเราต้องไปเอาค่า random มาวางอีกครั้งหนึ่งเราก็ ใช้วิธีลัดครับโดยกดปุ่ม alternate นะครับตรงคีย์บอร์ดครับแล้วก็ลากมาวางครับแค่นี้ครับแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะค่าสุ่มนะครับให้ตั้งแต่1ถึง6ตัวนะครับตัวของเรานะครับครับต่อไปเราก็มาที่โฟลนะครับแล้วก็ if นะครับมาวางครับแล้วก็ไปที่ค่า number ครับอ๋อครับโทษทีครับก็มาที่ค่าเท่ากับของโฟเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็เป็นเท่ากับ ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่ attribute นะครับที่ getter นะครับแล้วก็ running ที่เราสร้างไว้ครับมาวางครับแล้วก็ตั้งเป็นตัวที่1นะครับแล้วเราก็จะให้มันแสดงนะครับก็คือเกมโฟของเรานะครับซีนตัวนี้นะครับเราจะ create นะครับแล้วก็เลือกที่ actor นะครับซีนเราเลือก actor create นะครับมาวางครับแล้วก็เลือก actor type ตัวนี้ครับเป็นตัวที่1ครับวางครับตัวนี้นะครับเราจะให้เราจะค่า x ค่า x เราจะตั้งไว้เหมือนเดิมครับก็คือเป็นค่า x ตั้งค่าที่อยู่คงที่นะครับก็ตั้งไว้30ครับแต่เราจะ random ที่ค่า y ครับไปกลุ่มของ number ครับแล้วก็เลือกที่ random ครับมาวางที่กลุ่มของ y ครับเสร็จแล้วครับเราจัด random ตั้งแต่75นะครับถึง315นะครับ ตัวนี้ครับทำไมเราค่าตรงนี้เรามาจากไหนครับเราก็กลับเรามาดูที่ซีนก็ได้ครับก็จะเห็นค่า y ครับคือ75เนี่ยครับแล้วเราลากดูได้ครับค่า y ตั้งแต่75นะครับถึง300เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราลากแล้วมันจะมีปุ่มที่ตัวเลขจะเลื่อนให้ดูนะครับเรากลับมาที่ค่า event เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะกดที่ปุ่มแล้วก็จะทำแบบนี้นะครับคำสั่งแบบเดียวกันครับไป6ตัวนะครับแล้วก็ง่ายๆครับแล้วก็ใช้วิธีการลบไปเขตนะครับเฉพาะนะครับกลุ่มของ if ตัวนี้ครับโดยการกดปุ่ม alternate ที่แป้นพิมพ์ครับแล้วก็ลาก if ครับมาวางครับซ้อนกัน6
ได้มี6ตัวละครนะครับครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเลขครับเป็น2นะครับแล้วก็เลือกตัวละครตัวที่2ครับมาวาง3นะครับเปลี่ยนตัวละครตัวเลขที่3เราก็จะทำแบบนี้ครับจนครบทุกตัวนะครับที่เป็นตัวศัตรูครับแค่นี้เราก็จะได้ การสุ่มออกมานะครับด้านหนึ่งแล้วนะครับแต่เกมของเรานะครับก็จะให้มันสุ่มออกมาทั้งสองด้านของซีนนะครับแล้วก็จะทำอีกด้านหนึ่งนะครับโดยง่ายๆครับเราก็ตอนนี้เซฟก่อนครับเราก็จะดูพิเคทนะครับดูพิเคทตรงคำอีเวนต์ตัวนี้เลยนะครับแอดอีเวนต์ตัวนี้ครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ duplicate มาเลยครับ ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่ามาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนบางชุดนะครับก็เป็นเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับ set training ครับตัวนี้เราก็จะไปที่ค่า attribute เหมือนเดิมครับแล้วเราไปKS มาใหม่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้อาจจะเป็น running 2นะครับครับเราจะเป็นกลุ่ม number เหมือนเดิมครับครับแค่นี้เราก็ได้มาได้นะครับแล้วก็ไปเซตไปที่ setter นะครับแล้วก็เอามาวางครับเราก็ลาก random นี้ไปใส่แทนครับเอานี้ลบทิ้งครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลากตัวนี้กลับเข้ามาวางเหมือนเดิมครับแล้วเราจะไปเซตค่าอีกฝั่งนะครับของค่า x นะครับจากตัวนี้เราจะให้ออกมาทางด้านขวามือนะครับจากทางด้านขวามือครับก็เป็น580ครับประมาณ580นะครับที่ก็แก้ไขทุกอันนะครับทุกตัวละครจะให้ออกมาในตำแหน่งเดียวกันที่ค่า x 580ครับตัวนี้เราจะทำให้มันเข้ากับเงื่อนไขที่เราตั้งของค่าAnimal ไว้นะครับที่เซตค่า Animal ตรงนี้นะครับไว้ว่าหากมีค่ามากกว่านะครับถึงจะแสดงครับมากกว่า100 570ครับตัวนี้ของเราตั้งไว้ที่580ครับเลเยอร์ครับครับเราก็จะเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับเราก็จะให้ Random นะครับที่ตำแหน่งเท่าเดิมนะครับเรนดอมค่า y ที่ตำแหน่งเท่าเดิมครับเราก็จะเปลี่ยน landing ตัวนี้ครับเป็น landing 2ครับเราก็จะเปลี่ยนทุกตัวครับลบทิ้งครับลากไปทางขยะแล้วก็ลากไปนิ่งชูครับมาวางแทนที่ครับ
ครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ F ครับนี่เราก็ได้การสุ่มตัวศัตรูออกมาทั้งสองข้างแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปกำหนดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำตัวกำหนดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาเทสเกมดูก่อนครับออกครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับเรายังไม่ได้ใส่ค่าตัวนี้นะครับมีเยอะนะครับเรายังตัวนี้ครับเรายังไม่เลือกตัวที่จะแสดงครับก็เป็นบอลนะครับลูกบอลนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่แดชบอร์ดใหม่นะครับแล้วก็กลุ่มแอคเตอร์ที่เป็นตัวศัตรูทั้ง6ตัวนี้นะครับ1นะครับเราก็จะไป add behavior เข้ามาครับก็ตัวนี้ครับ animal นี้ครับมาใส่ครับทุกตัวนะครับบีครับบีเออร์ครับที่เฮียชูนครับแล้วก็เลือกนี้ครับ เลือกคำว่าเลือกบีครับบีเออร์ที่เป็นแอนิมอลนะครับมาใส่ทุกตัวทับเสร็จแล้วเราก็เซฟครับแล้วก็ลองเทสดูครับครับตอนนี้เราเลื่อนได้แล้วครับยิงครับตอนนี้ลูกบอลเราไปด้านเดียวกันกับตัวละครนะครับตอนนี้เราต้องไปกำหนดค่านะครับโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของซีนนะครับค่าฟิสิกส์นะครับแล้วก็มาที่ค่าฟิสิกส์ของซีนนะครับให้มีแรงโน้มถ่วงนะครับของค่าอัพครับที่30ครับครับแล้วก็เทสครับครับตอนนี้เราก็จะดูที่ลูกบอลนะครับของเราตอนนี้ที่เรายิงขึ้นนะครับมันไปด้านข้างครับครับหลังจากที่เราเทสเมื่อกี้นะครับลูกบอลมันไม่ลอยขึ้นข้างบนครับเราก็จะมาเช็คที่บอลนะครับแล้วก็มาที่เว้นนะครับเว้นคีเอทตัวนี้นะครับเราก็ตั้งค่าตัวเซตสปีดผิดนะครับก็จะเป็น y สปีดครับไม่ใช่ x สปีดนะครับแล้วก็เราก็จะเซฟครับดูอีกครั้งหนึ่งครับครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับ
เสร็จแล้วครับเราก็เหลืออีกแค่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งอย่างของเลเวลนะครับก็คือเราจะต้อง เซตเราจะมีการโชว์ค่าสกอร์นะครับแล้วก็การแต่งเติมตัวหนังสือนะครับเราก็จะไปที่แดชบอร์ดครับแล้วก็ไปที่ฟอนต์นะครับแล้วก็แอดนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อแค่ฟอนต์นะครับนะครับตัวนี้ครับเราก็สามารถเลือกได้หมดนะครับว่าเราจะเอาไซส์ขนาดไหนนะครับตัวนี้เราจะเลือกที่20นะครับแล้วก็สีครับเลือกสีได้ครับจัดแต่งเอฟเฟกต์ครับได้ครับเสร็จแล้วครับครับเรากลับมาที่แดชบอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สร้างตัวหนังสืออีกสักตัวหนึ่งครับเป็นฟอนต์ชูครับขนาดเท่ากันครับ20ครับตัวนี้ครับเราจะใช้สีเหลืองครับเอฟเฟกต์ครับครับแล้วก็เซฟครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่เลเวล1ซีนตัวนี้นะครับซีนของเลเวลครับแล้วเราก็มาแอดนะครับแล้วก็เบสิกแล้วก็ดรอวิ่งครับแล้วเราก็เลือกที่ดรอวิ่งนะครับแล้วก็ไปที่สไตล์เลือกที่เซตนะครับ current font นะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราสร้างไว้ครับฟอนต์นี้ครับเราจะตั้งเป็นชื่อนะครับแล้วก็เป็นแล้วกลับมาที่ draw ตัวนี้ครับแล้วก็ draw check มาครับตัวนี้เราจะชื่อครับตำแหน่งครับตำแหน่งก็คือเราจะไว้ตำแหน่งไหนครับมากดดูที่ซีนครับตัวนี้ครับเราจะอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปที่ที่อีเวนต์ครับเราจะตั้งค่าอยู่ที่42ครับ แล้วนะครับแล้วก็จะเซตค่าสักตัวดาวตัวหนังสือในอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะค่าสกอร์นะครับก็เซตชูฟอนต์วันนะครับมานะครับแล้วก็แล้วก็จะเลือกดาวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ดาวตัวนี้ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสกอร์นะครับตำแหน่งนะครับแล้วก็จะใช้ค่า x อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนค่าออกเราจะใช้ x คนละตำแหน่งครับ
แต่จะใช้ y นะครับในตำแหน่งเดียวกันครับตัวนี้เราอยู่ที่หมวดที่500นะครับค่า y แล้วก็ลากมาอีกอันนึงครับแล้วก็ไปที่ attribute ครับ yester ครับตัวนี้เราจะยังไม่เจอค่าสกอร์ที่เราสร้างไว้นะครับเราก็คลิกตัวนี้ครับจะปิดออกครับก็จะเจอค่าสกอร์มานะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งนะครับของค่า y ครับขยับไปครับเป็นที่ประมาณ580ครับขยับดูครับแล้วก็ปิด2ครับครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เกมโปรนะครับแล้วก็เลือกค่า if มาวางต่อท้ายนะครับแล้วนะครับเลือกที่คำสั่งนะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับมาวางครับแล้วให้เลือก attribute อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกสกอร์มาวางครับแล้วค่านี้ก็คือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ100นะครับเราจะให้โชว์คำว่า you win นะครับก็ไปที่ drawing อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลากเช็ค draw เช็คนี้มาครับแล้วก็พิมพ์คำว่า you winตรงนี้นะครับตำแหน่งที่เราจากนี้ก็เราจะโชว์ประมาณตรงกลางนะครับก็ประมาณที่ครับ200ครับ200ครับ239ครับแล้วก็มาอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งครับครับอันนี้ก็เสร็จนะครับแล้วเราก็เซตค่าอีกอันนึงนะครับก็เป็นที่ basic นะครับแล้วก็เป็น when create นะครับตัวนี้ครับก็คือเราจะเซตสกอร์ให้มันเป็น0นะครับครับเราก็ได้เขียนโค้ดเรียบร้อยควบคุมเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเราจากนั้นเราก็มาเซฟนะครับแล้วก็เทสเกมครับครับนี่ก็เป็นเกมที่เราได้ทำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ